อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงข่าวนี้เองที่ชาวเน็ตเกาหลีในตอนนี้กำลังพูดถึงตอบโต้กันอยู่เลยนะครับกับข่าวลือเรื่องข่าวเดทหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างจอนโซมีแล้วก็มินกิวนะครับจากเซเวนทีนซึ่งในตอนนี้ชาวเน็ตเกาหลีเขาก็มองว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกต่อกันหรือเปล่าในชุมชนออนไลน์ของทางเกาหลีใต้นะครับได้มีชาวเน็ตเนี่ยได้สร้างโพสต์ขึ้นมาเพื่อคาดเดาความสัมพันธ์อันโรแมนติกสุดโรแมนติกเนี่ยระหว่างจอห์นโซมีนะครับที่เพิ่งจะคัมแบ็กมาล่าสุดเนี่ยเลยกับ Fast Forward นะครับและก็อีกหนึ่งหนุ่มนะครับนั่นก็คือมินกิวนั่นเองจาก Seventeen นะครับซึ่งชาวเน็ตเซนเกาหลีเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ภาพของมินกิวนะครับแล้วก็โซมีที่ใส่เสื้อผ้าที่เหมือนกันเลยเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแบบผูกเชือกนะครับแล้วก็เขียนข้อความว่าเสื้อผ้าของพวกเขานั้นเป็นยังไงบ้างชาวเน็ตบอกให้ใบ้ถึง Instagram คู่รักเนื่องจากนักร้องทั้งสองได้โพสต์ในบัญชี Instagram ของพวกเขาโดยสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกันทำให้เกิดความคิดที่ว่าพวกเขานั้นกำลังมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกแต่ว่ายังไงก็ตามชาวเน็ตหลายคนนั้นก็รีบกลบข่าวลือด้วยการเรียกว่านี่มันเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับซึ่งการบังคับที่ชาวเน็ตเกาหลีเขาออกมาเถียงกันหรือว่าออกมาโต้แย้งเนี่ยก็น่าจะเป็นหมายถึงว่าการที่ถูกส่งเสื้อมาให้มีสปอนเซอร์เนี่ยส่งเสื้อผ้ามาให้เพื่อให้ใส่โปรโมทหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเหล่าดาราเซเลบหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็มักจะได้รับสปอนเซอร์นะครับมีเสื้ออะไรคอลเลคชันใหม่ออกมาเนี่ยก็จะส่งให้แล้วก็ให้ช่วยถ่ายรูปลง IG หรือว่าลงสื่อ SNS ให้หน่อยได้หรือเปล่าลงโซเชียลให้หน่อยได้ไหมเพื่อเป็นการแบบว่ากระตุ้นยอดขายแบรนด์หรือว่าเป็นการโปรโมทแบรนด์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกนาฬิกากระเป๋าอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากจะมาบอกว่าทั้งคู่ใส่เสื้อผ้าที่เหมือนกันอาจจะเดทกันหรือเปล่ามีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกต่อกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตคนอื่นก็บอกว่ามันง่ายเกินไปเพราะว่าเสื้อแบรนด์นี้เนี่ยก็คนอื่นๆใส่กันมีเยอะเลยไม่ได้มีเพียงแค่มินกิวแล้วก็โซมีเท่านั้นบางคนก็บอกว่าแม้ว่าพวกเขานั้นจะเดทกันจริงๆหรือไม่จริงคุณคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะทำให้มันชัดเจนและโจ่งแจ้งแบบนี้หรือไม่หลังจากที่ดารารุ่นเดียวกันหรือว่าดาราคนอื่นๆนั้นถูกเกลียดชังมากๆในตอนนี้หลังจากที่มีข่าวเดทบางคนเนี่ยก็ยังบอกว่าแค่เสื้อเหมือนกันใส่เสื้อเหมือนกันลงโซเชียลเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นแฟนกันดังนั้นอย่าทำอะไรให้มันเกินเลยไปมากกว่านี้นะครับซึ่งชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆบางส่วนเนี่ยไม่ได้เชื่อเลยซ้ำว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าโรแมนติกถึงขั้นแบบว่ามาใส่เสื้อคู่ลงใน IG บางคนยังถึงกับเถียงกันเลยนะครับเถียงกันไปเถียงกันมานี่แหละเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกคาดเดากันไปว่าทั้งคู่เนี่ยแอบเดทกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกันออกสื่อสำหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของทั้งมินกิวแล้วก็เป็นแฟนคลับของโซมีนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้มาคอมเมนต์บอกกันได้มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง